การศึกษาแคลคูลัสนะครับซึ่งมีความจำเป็นเป็นอย่างยิ่งนะครับในการเรียนนะครับก็คือเรื่องของลิมิตและความต่อเนื่องนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะมาศึกษานะครับลิมิตของฟังก์ชันกันก่อนนะครับลิมิตของฟังก์ชันเนี่ยนะครับก่อนอื่นนะครับประเด็นแรกนะครับที่เราจะต้องศึกษาเนี่ยนะครับก็คือการพิจารณานะครับค่าจำนวนจริง x เนี่ยซึ่งเป็นจำนวนจริงหนึ่งเนี่ยซึ่งเข้าใกล้จำนวนจริง a ใดๆนะครับเรามาดูนะครับบนเส้นจำนวนเนี่ยนะครับในการศึกษาของเรานะครับเราเรียกตัวนี้ว่าเส้นจำนวนนะครับตรงนี้นะครับเป็นเส้นจำนวนนะครับเมื่อเส้นจำนวนเนี่ยบนเส้นจำนวนก็จะประกอบด้วยจำนวนจริงเยอะแยะมากมายนะครับเรากำหนดจำนวนจริง a มาตัวหนึ่งนะครับเรากำหนดจำนวนจริง a มาตัวหนึ่งนะเมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยนะครับเมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาพิจารณาตัวแรกนะครับพิจารณาตัวแรกก็คือว่าเราบอกว่าจำนวนจริง x ใดๆเข้าใกล้จำนวนจริง a ทางด้านมากกว่านะครับก็คือ x ทุกตัวเนี่ยขยับเข้าใกล้ a นะครับทางมากกว่านะครับในหนังสือบางเล่มนะครับก็จะเรียกว่าเข้าทางขวานะครับเข้าทางขวานะครับลักษณะของเส้นกราฟนะครับลักษณะของเส้นกราฟก็จะเป็นการที่เราขยับจำนวนจริงต่างๆเนี่ยนะครับขยับเข้ามานะครับเพื่อเข้าใกล้ a ตัวนี้นะครับค่าจำนวนจริง a ตัวนี้นะครับสัญลักษณ์ที่เราเขียนแทนนะครับ x เข้าใกล้ a นะครับทางมากกว่าหรือทางขวานะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์นี้นะครับในจำลองเดียวกันนะครับถ้าเรากล่าวว่า x เข้าใกล้จำนวนจริง a ทางน้อยกว่านะครับก็คือ x น้อยกว่า a เนี่ยนะครับก็เส้นกราฟก็จะแสดงด้วยจำนวนจริงใดๆนะครับที่เข้าใกล้ a นะครับมาทางซ้ายนะครับหรือทางน้อยกว่านะครับสัญลักษณ์ที่ใช้แทนนะครับเราจะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับครับก็เพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเรามีจำนวนจริง2นะครับจำนวนจริง2เข้าใกล้2ทางด้านมากกว่าเนี่ยนะครับมาทางด้านมากกว่าเนี่ยถ้าเราเริ่มสตาร์ทตั้งแต่ 2.5 นะครับขยับเข้ามาที่ 2.4 ก็ได้ 2.4นะครับเพื่อที่จะเข้าใกล้นะครับเพื่อที่จะเข้าใกล้นะครับเลข2ตัวนี้เข้าใกล้ให้น้อยที่สุดอย่างเช่นเราบอกว่า 2.01 เข้ามาใกล้ละนะครับเข้ามาใกล้ละ 2.01 2.001 นะครับเข้ามาใกล้ 2.0001 นะครับแต่ไม่ใช่เลข2นะครับอันนี้เราเรียกว่า xต่างๆที่มาเข้าใกล้ a ทางด้านมากกว่าในทำนองเดียวกันนะครับมาทางนี้นะครับบางคนบอกว่าเริ่มจาก 1.5 ได้ไหมแน่นอนครับถ้าเราเริ่มเราต้องขยับเข้ามานะครับ 1.65 1.6 1.7 นะครับขยับเข้ามาเรื่อยๆใกล้เลข2อย่างเช่น 1.9 นะครับบางคนบอกว่ายังใกล้ไม่พอ 1.99 1.999 นะครับขยับเข้ามานะครับอันนี้เราเรียกว่าเข้าใกล้2ทางด้านน้อยกว่าหรือเข้าทางซ้ายนะครับอันนี้เป็นประเด็นพิจารณาแรกนะครับเรียกว่าประเด็นที่1นะครับเมื่อจำนวนจริง x ใดๆเข้าใกล้จำนวนจริง a ที่กำหนดนะครับจากทฤษฎีบทของลิมิตนะครับลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้าใกล้จุดใดจุดหนึ่งหรือ a ที่เราใช้เป็นสัญลักษณ์แทนนะครับเราก็จะพบว่าเราต้องพิจารณาทั้งลิมิตทางด้านซ้ายนะครับของจุด A และลิมิตทางด้านขวาของจุด A จะต้องเท่ากันนะครับ